ัลโหลฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเอาพื้นหลังออกจากรูปภาพที่เราต้องการจะนำไปใช้นะครับง่ายๆนะมีกี่คลิกเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดไฟล์หรือว่าเปิดภาพที่เราต้องการขึ้นมาก่อนนะครับนี่ฮะภาพที่เราจะนำมาใช้เป็นหนูทดลองในวันนี้นะครับเป็นเจ้าเวทฮอสนะฮะศูนย์หน้าฮอลแลนด์นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับโดยขั้นตอนง่ายๆที่เราจะนำพื้นหลังนะครับพื้นหลังตรงนี้ออกไปจากเจ้าตัวเวทฮอสนะครับให้เรามาดูที่เลเยอร์ด้านขวาตรงนี้นะครับหากทำเครื่องหมายล็อกไว้แบบนี้นะครับให้เรากดปลดล็อกก่อนนะครับโดยการดับเบิลคลิกนะฮะแล้วก็กดโอเคปุ๊บแค่นี้นะครับภาพก็จะไม่ถูกล็อกแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เรามาเลือกตรงเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปที่นี่ครับเครื่องหมายนี้นะฮะเครื่องหมายที่เป็นรัดแบบนี้นะครับ Quick Select Tool นะครับให้เราคลิกขวานะแล้วก็มากดที่ Magic Word Tool นะครับเมื่อกดแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นด้านบนว่ามีคำว่า Select Object นะครับให้เรากดไป1ครั้งปุ๊บเมื่อเรากดไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าบริเวณข้างๆรอบๆนะครับก็จะมีการรีเป็นเส้นประนะครับบริเวณรอบๆที่เราต้องการแต่ว่ามันจะมีจุดตรงกลางข้างในตรงนี้นะครับที่แตกต่างจากตรงอื่นนะครับให้เรามากดที่เดิมเลยครับเป็นคลิกขวานะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Quick Select Tool นะครับตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกนะครับขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับมาลบถ้าลบเนี่ยมันก็จะเลือกเฉพาะตรงที่ที่เราไม่ต้องการแบบนี้นะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เรามากดตรงบวกนะครับแล้วก็นี่ครับไถไถนะคลิกค้างไถไถให้พอดีกับบริเวณที่เราต้องการนะครับผมแค่นี้ก็จะได้พื้นที่ในการ select เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงเลเยอร์ด้านขวาตรงนี้นะครับกดไป1ครั้งนะให้แน่ใจว่าเราเลือกเลเยอร์ถูกนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับตรงเครื่องหมาย Add Layer Mask ตรงนี้นะฮะกดเข้าไป1ครั้งปุ๊บนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพ Wake Hot นะครับไม่มีพื้นหลังเรียบร้อยแล้วแล้วเราสามารถสร้างพื้นหลังได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่เอาไปใช้ในที่อื่นได้หากเราจะเซฟเป็นไฟล์ PNG นะครับนะจะลองทดลองให้ดูนะครับกด Add Layer ขึ้นมานะเลือกไว้ด้านล่างแล้วก็ลองเลือกสีเลเยอร์ไปนะครับสีแดงแล้วกันอ่ะปึ๊บจากนั้นกดโอเคฟึ๊บเนี้ยก็จะเห็นว่ามันสามารถนำไปใช้กับพื้นหลังอะไรก็ได้นะครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะครับวิธีง่ายๆในไม่กี่คลิกในคลิกของ Adobe Photoshop นะครับหากใครชอบนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับมีความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆจะมาแชร์อีกก็ไว้ติดตามกันคลิปหน้าครับกดติดตามเอาไว้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ